Do you think this is your time? สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวลกชนอวิลกชแนลนะครับวันนี้นะครับผมอัปเดตแพทใหม่นะครับผมใน GDA ออนไลน์นี่ครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมน้องดิวน้องดิวแนะนำตัวหน่อยครับโอเคครับผมชื่อดิวครับเพิ่มเติมคืออ้วนขึ้น นี่เงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ส่วนของมินิเกมต่างๆนะครับก็จะเป็นสตันซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นขอแจ้งอะไรหน่อยได้ไหมครับผมแจ้งอะไรครับรบกวนขอแจ้งอะไรหน่อยได้ไหมครับครับผมโอเคครับเราจะแจ้งเรื่องปืนพุนะครับมันไม่มีแล้วครับคือถ้ายิงหมดก็คือปืนคือสำหรับคนที่ซื้อไว้นะครับผมก็จะมีนี่ครับก็ผมก็ซื้อไว้ครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยครับโอเคนะครับผมนี่ครับเป็นมินิเกมนะครับผมที่ยังไงนะดิวเขาได้เข้าไปเล่นบ้างพี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยอันนี้ไม่ใช่ครับต้องเป็นอันสีเหลืองครับครับแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาวเวลนะครับผมเบนนี่มีอะไรใหม่ป่าวะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่เบนนี่ก่อนนะครับเบนนี่นี่ไม่มีครับเก่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่เครื่องบินนะครับเครื่องบินมีอะไรเครื่องบินใหม่ไหมครับเครื่องบินก็ไม่มีครับแต่อัปเดตใหม่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกรถนะครับผมไอ้พวกรถซิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปที่รีเจเนอรี่นะครับผมจะมีรถแต่งมากมายนะครับผมเป็นรถสวยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อสักคันหนึ่งนะครับผมว่าคันไหนแบบมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมอย่างเช่นรถอันนี้ครับมันผมว่าสวยดีนะสีเนี่ยผมว่าสวยดีแล้วก็คันนี้ครับเป็นรถแต่งที่ผมว่ามันแพงค่อนข้างแพงนะครับท็อปสปีดนี่มันเท่ามันเยอะกว่า X80 วะมันก็เท่ากันนะครับแต่อันล่างสุดนี่น่าจะอันนี้กินครับคันนี้กินครับเดี๋ยวผมขอซื้อคัน2.5 ล้านนะครับผมมันจะเป็นคันที่แพงที่สุดหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองอันนี้นะครับผมจะมีอัพใหม่3คันนี้ครับแล้วก็จะมาวอลสต็อกมีป่ะครับวอลสต็อกไม่มีครับแล้วก็เราไปที่ส่วนของเรือมีอะไรใหม่มั้ยเรือไม่มีครับเรือเหมือนเดิมครับแล้วก็ถนนมีครับจักรยานมีป่ะวะจักรยานเหมือนเดิมไม่มีครับโอเคแล้วก็ไปที่เซานะครับผมจะมีรถใหม่มากมายนะครับสำหรับคนที่เงินทุนน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะมีรถพวกนี้ครับเป็นมอไซค์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอไซค์ของไอ้มดแดงนี่เหรอเนี่ยครับก็เป็นมอไซค์ที่ราคา 95,000 นะครับผมว่าแพงนะแล้วก็ช็อปเปอร์ครับขี่ช็อปเปอร์ชนเสาไฟนะครับผมราคา 102,000 นะครับก็น่าจะค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็รถแต่งนะครับผมอีกสำหรับคนที่ไม่มีงบใช่ไหมดิวส่วนถ้าสำหรับใครที่ติดหรูหน่อยก็แนะนำไปที่ Legendary นะครับผมเป็นรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอซื้อคันนี้เลยนี่กันจะขอตัดคลิปไปแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องไปขายรถก่อนครับรถแม่งเยอะหรือเกินครับเต็มคังกี่คังก็เต็มหมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดคลิปไปก็คือจากที่ผมได้สำรวจแมปนะครับผมว่าภาพลื่นขึ้นป่ะเดี๋ยวผมพี่ว่าภาพลื่นขึ้นนะมันแลเสถียรกว่าเดิมแล้วก็พี่ไอครับพี่ไอเสียงเป็นไรครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ก็น่าจะเป็นกันหลายๆคนนะครับที่แบบว่าแน่นจมูกอะดิวเคยแน่นจมูกป่ะแน่นจมูกก็แบบทำให้แบบเราเสียงแหลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้กูเป็นบ่อยมากครับกินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ไม่เคยของพี่นี่กินอะไรที่แบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหมดเลยเดี๋ยวขอเข้าไปในโรงรถนี่แล้วเดี๋ยวเราไปเอารถไปขายสักคันแล้วกันนะครับระหว่างนี้พี่ไอเอาตะเกียบออกจากมือหน่อยได้ตะเกียบอะไรวะรู้สึกมันดูขวางหูแต่ฟากแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับอ๋อครั้งที่แล้วครับเป็นการระเบิดนะครับผมที่ผมได้ไประเบิดแล้วก็ลืมกดเคมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราขอแบบเคมกลับมานะครับผมแล้วก็เอาไหนไปขายดีวะเดี๋ยวขอเอาคันไหนไปขายดีวะเอ้าชิบหายอีจ็อกไปขายเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราอีจ็อกไปขายนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราซื้อแนะนำครับ X80 เก็บไว้ครับไม่นั้นคุณจะซวยกับเงินแสนนึงครับใช่ครับเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกันเนี่ยโอ้โหรถคันนี้นี่ช่างเร็วจริงๆครับเดี๋ยวเราตัดคลิปไปจนแบบผมขายก็กดสั่งซื้อให้ดูแล้วกันเนี่ยครับ
โอเคครับเดี๋ยวเราไปกดซื้อกันเลยเนี่ยเป็นรถที่แล้วเดี๋ยวทิ้งผมไว้ในโรงรถนี่โรงรถอะไรวะนี่นะครับจะเป็นรถราคาที่แพงที่สุดในนี้เลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดซื้อเลย2.5 ล้านคุ้มปะวะเฮียความแรงผมว่าอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่คันนี้ก็น่าซื้อนะมันแปลกเป็นเรื่องเอาตะเกียบออกมือนะครับตะเกียบอะไรวะตาโอเคครับเดี๋ยวผมกดซื้อคันนี้ไปแล้วก็ไว้ที่โรงรถ4อ่ะโอเคกดซื้อไปแล้วเฮียจุกเลยอ่ะคือเงินหายเว้ยเงินหายไป2 ล้านกว่าแม่งจุกเลยจุกมากด้วยแล้วกว่าจะหาได้แต่ละบาทแม่งเหลืออยู่ล้าน7เนี่ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเป็นนั่งได้ขอร้องเอาตะเกียบออกจากมือตะเกียบอะไรวะถามคนดูก็ได้ไม่เห็นมีเลยชิบหายเฮ้ยพี่ผมขอหน่อยได้ไหมครับผมขอรถหน่อยได้ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวแปะรูปไว้ดูอะไรก็ได้ครับจากของผมขึ้นมาครับเอาชิบหายเชี่ยวอ้วนอะไรเนี่ยอะไรวะแล้วมึงมาต่อยกูทำไมเนี่ยเอาใจเย็นไอ้อ้วนพี่ไอวาร์ปขั้นหนักพี่ไม่ได้วาร์ปไว้เน็ตดิวมีปัญหาไว้เน็ตพี่แม่งแรง120 ล้านเมกโอเคตายแล้วดิวขึ้นมาครับไม่หรอกครับบ้านผมฝนตกเมื่อนั้นก็เป็นที่เน็ตผมซึ่งบ้านกูฝนไม่ตกครับแล้วเน็ตพี่แรงมากครับตอนนี้เน็ตพี่นี่เร็วแบบเล็กน้อยถึงปานกลางนี่ครับบ้านผมฝนตกอาจจะจะมาเถียงเรื่องเน็ตทำไมวะโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นรถมันชื่อว่าอะไรนะรถที่พี่ซื้อมามันชื่อว่าโปเกนไทยมันชื่อว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรวะไทยอัสมันอ่านว่าอะไรวะคือเป็นรถที่ผมว่าน่าจะมันต้องแต่งหรือเปล่าวะมันคือมันเข้าอู่แต่งได้ปะไม่แน่นะอาจจะเข้าได้ก็ได้ลองดูไหมเดี๋ยวพี่ลองเอาไปดูนะครับโอเคครับผมเราได้รถโอ้โหเป็นรถที่ผมว่าสวยนะมันไม่ได้ครับผมไม่เห็นรถเลยมันสวยไหมพี่ก็แปลกๆเริ่มแปลกๆขึ้นรถแปลกๆเลยนะครับลองขึ้นมาครับอยู่ไหนปะขึ้นมาครับเป็นรถแปลกๆแปลกนี่เหมือนรถแข่งเลยครับเอาก็เหมือนรถแข่งโอ้โหครับเดี๋ยวเราลองเข้าลงรถเลยครับเอ้ยไม่ใช่ลงไอ้แต่งรถอะรถแข่งต้องประตูหลุดไหนครับชิบหายอย่าทุบกระจกเนี่ยครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปร้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปร้านเสื้อผ้าก่อนนะครับว่ามันมีเสื้อผ้าอัปเดตอะไรบ้างไหมครับใช่ครับรถแข่งต้องไม่มีแอร์ครับแฮครับพี่ว่าเบรกดีเนี่ยแล้วก็โอเคครับเราเข้าไปครับแล้วเราก็จะไปเจอกับสภาพใหม่ๆเรือนี้ครับอ๋อนี่ไงรถแข่งสภาพไอ้พวกเบียร์ไบเกอร์วะแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะครับมีใช่ไหมครับสภาพใหม่ๆโอเคเดี๋ยวพี่ซื้อเสื้อผ้านี้ใส่แล้วกันโอเคพวกนี้ก็เก่าๆครับอันนี้ก็ไรซ์นะครับโอ้นี่ไงเสื้อรถแข่งไอ้พวกเสื้อนักแข่งครับเสื้อใหม่อยู่ในหน้าไหนครับนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่มันขึ้นแบบเป็นรูปดาวอะไรใหม่ๆมันก็ขึ้นมาโอเคครับแล้วก็ไปที่บอมเบอร์แจ็คเก็ตเอ้ยอันนี้ลองดูนี่เท่มันจบๆโอ้โหสวยๆกันเลยครับโอเคบอมเบอร์แจ็คเก็ตครับก็เป็นโอ้จ็อกเอ้ยแจ็คเก็ตใหม่ว่ะแจ็คเก็ตใหม่ก็เอาไว้สำหรับอะไรนะอันนี้ก็แจ็คเก็ตเก่าครับมีอันล่างไหมมีโก Rising โอ้ยนี่ไงเสื้อข้างในอุ้ยเสื้อข้างในว่ะมีว่ะสวยว่ะใช่ได้ผมนี่ไม่ขึ้นรูปดาวให้เลยไหนไม่รู้เสื้ออะไรมันเหมาะกับเสื้อนี้ซื้อเสื้อนี้แล้วกันโอเคมีอะไรอีกไหมครับไอ้พวกนี้นะมันผมมีอยู่แล้วโอเคครับเราไปที่ส่วนของกางเกงครับกางเกงนี่น่าจะมีใหม่นี่ไงโอ้ยนี่ไงเป็นกางเกงที่ผมว่าละลายอยู่นะเป็นมีกางเกงอะไรใหม่ผมว่าถ้าจะให้เวิร์กต้องรองเท้าใหม่เนี่ยครับใช่มันต้องมีแล้วเดี๋ยวพี่จะรีวิวรองเท้าใหม่ไปด้วยเลยเนี่ยก็ผมเป็นกางเกงอะไรเนี่ยหมวกใหม่ด้วยครับรีวิวหมวกใหม่ใส่กางเกงอะไรดีวะไม่มีกางเกงไหนเข้าเลยเดี๋ยวหัวร้านครับถ้าใส่หมวกร้านใส่กางเกงนี้เลยโอเคไปครับแล้วเราก็ไปที่ส่วนของรองเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกฮะหมวกครับโอเคหมวกครับโอ้ยมีหมวกใหม่เหมือนกันนะครับเป็นหมวกแบบยังไงนะใส่ตอนฝนตกงี้ล่ะก็ใช่ครับผมขอใส่เป็นหมวกอันนี้แล้วกันนะครับแต่งมั่วเชดากูเนี่ยมีใหม่ไหมครับอันนี้เฮาเมโอ้ยหมวกกันน็อกใหม่ว่ะหมวกกันน็อกใหม่ว่ะหมวกกันน็อกใหม่ว่ะยัดเค
เฮ้ยหมวกกันน็อกใหม่ว่ะธรรมดาที่ไหนเนาะเหย็ดบอมเฮ้ยเฮ้ยแม่งสวยป่ะแม่งใช้ได้หมวกกันน็อกอ่ะใหม่หมวกกันน็อกเก่าๆนี่ต้องหลบทางราคาเท่าไหร่ครับก็ต้องเล็กน้อยถึงปานกลางครับที่เขาใส่เป็นหมวกนี้แล้วกันเนี่ยแล้วก็มีหมวกใหม่ไหมครับก็น่าจะไม่มีนะครับโอเคนะครับผมแล้วเราก็ไปดูที่ส่วนของรองแว่นตาก่อนนะครับแว่นตาไม่มีใหม่ครับแล้วก็ไปรองเท้าครับรองเท้าใช่รองเท้าครับรองเท้ามีหรือเปล่าวะไม่มีเลยครับเราจะบอกว่าเรื่องพาร์ทที่หมดนี่เขาปรับใหม่นะถุงมงถึงมืออะไรอย่างงี้น่าจะมีนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อดีกว่าให้มันเข้ากับชุดเป็นลายสีสำหรับท่านผู้ชมนะฮะพาร์ทที่หมดเขาปรับใหม่นะครับแม่มันไม่มีเหรอวะคือเข้าออกเหรอผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพวกสายเกียร์ที่เข้าไปป่วนแล้วก็กดออกอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่นี่เลยครับเราจะเป็นนักซิ่งครับแล้วก็นักซิ่งพันข้าวเหนียวใช่แต่ของเราไม่ขึ้นโลกดาวแต่พอรู้อยู่ว่าไหนเป็นของเก่าของใหม่นี่ลายสีมันอยู่ไหนหมดวะเหมือนหมี่จิ้มกระเทียมดองเลยอะไรไรของมึงวะเดี๋ยวเราไปอันแรกครับแล้วก็เอาไปไปชิบหายอันไหนแบบกางเกงแบบไอ้ที่ไอ้นี่คือกางเกงไหนไอ้กางเกงระหว่างในคลิปนี้ก็ถ้าคนดูอยากดูอะไรก็พี่ไอ้ก็คอมเมนต์ให้พี่ไอ้ก็ได้ชิบหายแล้วก็คือช่วงนี้ของพี่จะเป็นช่วงที่เอาแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรตุนคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็แต่คลิปน่าจะลงเรื่อยๆครับแต่คือต้องถามเรื่องสุขภาพพี่ด้วยนะครับว่าพี่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เออใส่อย่างเงี้ยกันโอเคพี่ใส่แนวเน้นกวนตีนอะไรกันโอเคนะครับโอเคพี่ใส่เสร็จแล้วครับโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีอะไรใหม่ต่อนะที่อัปเดตใหม่ในครั้งนี้ครับก็ลองกด M นะครับมันมีแบบว่าแล้วไอ้ปรับเฟรนอะไรใหม่หมดเลยใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกใหม่หมดเลยครับไปยอดเซอร์วิสก็คือไงวะดีเฟนซ์ป้องกันอันนี้ป้องกันเนี่ยเสื้อกดออนเสื้อผมก็ไม่รู้ว่ากดใส่ยังไงแล้วมันหายไปเสื้อถ้ากด M ครับมันจะมีขึ้นว่าไอ้นั่นนะสไตล์แล้วก็ไปที่อันแรกครับแอสเซสซอรี่ครับแล้วก็กดเปลี่ยนคุยแล้วก็ว่าไปครับส่วนอะไรต่างๆนะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับมียังไงมันมีใหม่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปนั่งหาหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเราส่วนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปที่อู่ลงจอดรถครับว่ามีให้เอาเข้าไปแต่งเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยครับให้ผมโอเคเข้าไปละเอาละมาออนกับออฟคือเข้าไปได้มั้ยได้ครับผมเอารถเข้าไปได้ครับก็คือเราจะสามารถแต่งรถอะไรพวกนี้ได้นะครับทําให้รถแข่งเราเนี่ยเร็วกว่าเดิมนี่ครับโอเคเดี๋ยวพี่แต่งเต็มที่เลยแล้วกันนี่ครับพี่ผมขอแต่งสุดเลยแล้วกันนะครับทุกอย่างเต็มนะครับผมเพื่อการแบบว่าคลิปแต่ละคลิปนี่เราต้องออกมาให้ดีที่สุดนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของท้องหลังครับท่อเดิมมันสวยป่ะวะท่อดําดีกว่าครับโอเคครับแล้วก็นี่ไม่ใส่ครับแล้วก็เสียงแตรเป็นเสียงนี้ครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นไลท์ครับเป็นซีนอนเนี่ยครับพูดจนน้ำลายฟูปากโอเคสีใต้ท้องรถครับเป็นสีพี่ขอเป็นสีอะไรดีวะสีแดงหรือสีเขียวจะเป็นอะไรที่ดีนะแบบเข้ากันรถสีฟ้าดีสีแดงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเปลี่ยนสีมันน่าจะเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้เป็นลายครับรถลายเอารถแบบสีล้วนๆไม่ได้ต้องมีอักษรอะไรแปะเฮ้ยทำไมคำว่าไอ้ทำไมไอ้คุงแซ่หายไปไหนวะอ๋อหรือว่าต้องเข้าไปเปลี่ยนดีกว่าเหมือนรถโบราณหนึ่งนะครับถ้ามีป้ายอะไรแปะเยอะโหแรงกันนะครับนี่นี่ครับ
สีขาวด้วยมั้ยแรงอยู่ครับแต่เบรกนี่ไม่หมายถึงคำที่มึงใช้มันแรงไงไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเบรกชิบหายเป็นถ้าเป็นสีทองอย่างงี้มันจะสวยป่าวะสีแดงเนี้ยเออสีแดงเนี้ยนะสีแดงสวยป่าวะสีแดงก็แจ่มอยู่ครับแจ่มอยู่เข้ากับสีรถใต้พื้นดีถ้าเป็นสีเขียวพี่ต้องการแบบสีเขียวเสียวเขียวจ้าๆมีป่าวพี่เป็นคนชอบอะไรแบบสีถือว่าแจ่มแมวเลยนะครับแจ่มแมวเลยใช่ครับแจ่มแมวดองลิสเลยครับสีเขียวมันไม่มีแบบสีเขียวแบบจ้าๆเนี่ยหรอสีคูนี่จะเป็นยังไงนะนี่สีเขียวเงี้ยเนี่ยสีแดงคูเลยเนี่ยโอ้โหแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับเป็นอันนั้นแคนนี่เล็กแคนนี่ดีกว่านะครับมันน่าจะเข้าสีแดงก็สวยนะดูแบบร้อนแรงไฟร้อนแรงดีครับแล้วก็ไวเลอร์ครับไวเลอร์ถ้าเป็นอันเดิมมันจะเป็นไงวะอันเดิมมันไม่ค่อยสวยนะเอาอันแพงสุดเลยก็ดีอันนี้นะอันนี้แพงสุดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็น่าจะดีนะโพเกนมีคำว่าโพเกนเขียนอยู่ใช่ครับเพราะว่ามันน่าจะไอ้นั่นกวาดลมได้ดีกว่านะครับแพงสุดมันค่อนข้างดีครับโหลดตามสุดนะครับถามว่าจีเอมันกวาดลมได้จริงเหรอครับมันจริงครับคือสไปเลอร์ยิ่งใส่แบบบางเท่าไหร่หรือว่าอะไรกวาดลมได้เท่าไหร่มันจะทำให้เรื่องของกวาดลมแล้วรถมันจะแรงมันจะเร็วขึ้นมันจะผิวกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับผมนิดหน่อยที่เราจะมาสอนกันนะครับส่วนล้อครับล้อนี่แนะนำเป็นล้อไฮเอ็นเลยครับเนี่ยครับไฮเอ็นหรือว่าเป็นอันนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดเลยครับแนะนำชิบหายมึงรวยเหลือเกินไฮเอ็นจะได้แบบซื้อรถมาแบบคุ้มค่าเนี่ยครับเป็นอันนี้แล้วกันล้อแสนหนึ่งแพงสุดก็ซื้อล้อแสนหนึ่งนะครับชิบหายนี่ก็เป็นสีขาวครับคุ้มค่าดีครับล้อแสนหนึ่งก็ตกล้อละ20,000-20,000นั่นเองเนี่ยนี่ครับใส่ล้อกันกระสุนนะครับแล้วก็เป็นควันสีแดงนะครับคันนี้มันก็แต่งเยอะอยู่นะแล้วก็หน้าต่างครับบําดํามืดไปเลยครับเดี๋ยวขอไปที่ส่วนของลายหน่อยนะครับถ้าเป็นลายนี้มันจะสวยกว่าเปล่าวะไม่เนาะแบบนี้เนาะใช่อุ้ยนะครับลายใช่สวยนะถ้าดำมืดๆอย่างเงี้ยก็ดีอยู่ครับแบบว่าถ้าขับรถไปหากะหรี่นี่วิ่งเข้าใส่ครับ วิ่งเข้าใส่เลยล่ะไม่ใช่คำรุนแรงจังวะโอเคครับแล้วก็ส่วนที่มันจะได้อัปเดตใหม่มันจะมีอะไรต่อครับน้องดิวครับโอ้มีอะไรต่อแล้วก็มีพวกรถใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยรถเราพูดไปแล้วป่าววะครับเราขอลองเทสความเร็วนะโอ้ยแต่เบรกค่อนข้างจะไม่ดีนะครับถ้าเท่าที่ดูนะเดี๋ยวเราไปลองทางเร็วกันดูนะครับว่าจะเป็นไงครับโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเลยครับเอ้ยคันนั้นทำไมเป็นไงวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะรถมันเป็นอะไรวะไปดูโอเคนะครับเราก็มาถึงจุดที่น่าจะใช้คำว่าลองรถได้เลยนะครับผมเป็นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ถึงเวลาลองกันแล้วนะครับผมก็ผมว่าค่อนข้างที่จะโอ้ยเอาไอ้บอทเอาอะไรของมึงว่าบอทชิบหายเห็นว่าดิวอยู่ๆบอทก็แม่งก็ตัดหน้าใช่ครับอะไรวะผมรู้สึกว่าบอทเขาจะแบบว่าขับรถไม่ดูตามมาตาเรือกวนตีนยิ่งกว่าเดิมอีกครับแผ่นนี้แผ่นเก่าที่ว่ากวนตีแล้วแผ่นนี้กวนตีกว่าอีกนะใช่ครับบอดนี่ไม่ดูตามมาตาเรือเลยครับข้างหน้าแม่งได้อารมณ์ความเป็นรถแข่งเลยแต่ก่อนนี้บอกว่าไม่ใช่บอดไม่ใช่แล้วครับบอกว่า MBC ไม่ใช่แล้วครับครับนั่นแหละครับโอ้ยวิ่ง120แล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าถือว่ารถคันนี้ก็เร็วใช้ได้นะ103เนี่ยถือว่าคุ้มค่าไหมนะครับพี่ว่าถ้าคนชอบก็คุ้มเนี่ยครับส่วนตัวพี่ชอบนะคันนี้มันก็โอเคอ่ะแต่เอาครับถือว่าถูกกับ X80 ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอามือออกจาก W เลยนะครับเพราะเขาคือไหลเรื่อยๆนะครับผมลองไปตรงโค้ง100ศพดูก็ได้ว่าจะรอดไหมครับ130กว่านี่ถือว่ายังจมยังเนี่ยโอ้น่าจะ132นี่น่าจะเยอะสุดหรือเปล่าครับเนี่ยคือตอนนี้ความเร็วนี่ทำให้รถสั่นเลยนะครับ
สังเกตที่ตัวรถได้รถสั่นป่ะดิวสั่นครับค่อนข้างสั่นเลยครับดีที่132ครับสูงสุดครับผมก็ถือว่าเร็วนะเร็วเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวนี้เป็นโค้งล่าสุดครับพี่กล้าพูดได้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เอามือออกจากเดบิวเลยนะครับก็คือวิ่งเรื่อยๆนะครับผมคงนี้พี่จะต้องเอามือออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อกดสเปซบาร์อย่างงี้เด็ดอาจจะแปะโอ้แม่งดิฟไม่ได้เลยว่ะแม่งดิฟไม่ได้โอ้ยรถเกือบตกแต่ถ้าครั้งที่แล้วนี่รถตกนะโอเคครับก็คือถามว่ารถคันนี้ดีไหมครับผมพี่ว่าดีเลยนะพี่ว่าใช้คำว่าก็โอเคครับให้เท่าไหร่ครับ10คะแนนพี่ให้ 7.5 ครับเพราะว่ารถนี่ไม่มันรูปร่างมันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่โอเคครับส่วนถ้าคลิปหน้าจะเป็นแบบรถอะไรที่จะมารีวิวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไลค์แชร์นะครับให้กับวิลโลก็ Channel นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เจอกันคลิปหน้าครับผมบายลืมกดติดตามด้วยครับบาย